สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปิด15ปีน้องปิ๊กลูกชายบิ๊กสรุธซุ่มส่งลูกเรียนไม่รับแม่เป็นภรรยาไม่หวังให้เลี้ยงดูตอนแก่ดาราหนุ่มมัดนุ่มบิ๊กสรุธวิจิตรานนท์ออกมาเปิดใจถึงลูกชายและภรรยาคนปัจจุบันแบบตรงๆสำหรับลูกชายของบิ๊กสรุธนั้นมีชื่อว่าปิ๊กยอมรับว่าไม่ค่อยได้ติดต่อกันเพราะแม่ของลูกไม่ให้เจอพูดตรงๆถึงฝ่ายหญิงลั่นที่ผ่านมาไม่เคยปิดว่าเป็นลูกโดยเจ้าตัวกล่าวว่าจริงๆผมไม่ได้ไม่ยอมรับผมยอมรับมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงแล้วอีกอย่างคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะผมก็ไม่อยากพูดอะไรที่มันจะไปกระทบกับตัวลูกแต่ว่าลูกโตแล้วตอนนี้น่าจะพูดอะไรได้เยอะแล้วเพราะว่าในเรื่องของความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกแล้วมันก็ไม่ได้มีความเป็นครอบครัวพูดไปแล้วอาจจะแรงหน่อยนะครับแต่ก็ขอพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่แม้แต่คำว่าแฟนด้วยซ้ำคำว่าคบยังไม่เคยคบเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็ยอมรับแล้วก็ได้ทำตามที่กำหนดข้อตกลงว่าเรามีการจ่ายให้ลูกทุกเดือนรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินเดือนซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นตามอายุตามช่วงเวลาที่เขาโตขึ้นเรื่องของค่าเล่าเรียนแล้วก็เซ็นรับรองบุตรเพราะว่าปิ๊กใช้นามสกุลเดียวกับผมเลยจริงๆเจอเขานะแต่ไม่ได้เจอบ่อยนะครับด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่ของเขาเพราะเขาไม่อนุญาตให้ผมเจอด้วยโอเคมันเป็นสิทธิ์ของเขาก็แล้วแต่ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตกันไปเพราะผมถือว่าปิ๊กเป็นเด็กผู้ชายเท่าที่ผมเคยเจอเคยคุยเขาเป็นเด็กที่คุยกันรู้เรื่องมีความคิดที่ดีผมเชื่อว่าในวันหนึ่งข้างหน้าที่เจอกันไม่มีอะไรหรอกแต่ไม่ได้เจอเขาบ่อยเลยช่วงที่เป็นข่าวตั้งแต่แรก10กว่าปีก่อนตัวเองก็เด็กความคิดความอ่านเรายังไม่ดีพอที่จะรับและจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ดีพอตอนนี้ผ่านมา10กว่าปีแล้วผมก็จะ50แล้วผ่านอะไรมาเยอะแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งนึกถึงอดีตว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ต้องนึกถึงปัจจุบันและสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าดีกว่าผมก็เคยไปปั่นจักรยานกับเขาก็คุยกันในรถแต่ว่าไม่ลงรายละเอียดละกันแต่รับรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กดีตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าผมมีภรรยาผมก็มีชีวิตของผมลูกก็มีชีวิตของลูกคุณแม่เขาก็มีชีวิตของเขาซึ่งเราต่างคนต่างใช้ชีวิตกันไปก็มีคุยกันบ้างแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยแล้วเพราะแม่เขาไม่ให้คุยไม่ได้กีดกันหรอกแต่ไม่รู้เหมือนกันนะผมพยายามแล้วนะแต่ทุกครั้งที่ติดต่อหาเขาจะเป็นแม่เขามาตอบบ้างมาว่าผมบ้างผมว่ามันไม่ใช่เรื่องผมว่ามันมากเกินไปสำหรับผมรู้สึกว่าก้าวก่ายมากเกินไปไม่เคารพกันมากเกินไปในเมื่อผมติดต่อไปหาลูกแต่เขากลับมาพิมพ์ข้อความในของส่วนตัวของลูกกลับมาหาผมก็เลือกที่จะไม่คุยเรื่องของน้องกับภรรยาคนปัจจุบันไม่มีผลอะไรเลยเขาเข้าใจเพราะว่าเวลาคบใครเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยความเป็นผู้ชายกับผู้ชายคุยกันง่ายอย่าไปคิดว่ายากหรือจะคิดอะไรผู้ชายคุยกันง่ายยุคนี้เราต้องอยู่กับความจริงจะมานั่งคิดอะไรเพ้อฝันสวยงามหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้ชีวิตทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างที่เห็นผมคุยกับเขาก็รับกันได้กับสิ่งที่เห็นซึ่งหลังจากที่ได้เห็นภาพน้องปิ๊กลูกชายของบิ๊กสรุธแล้วนั้นหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน้องปิ๊กนั้นหน้าตาหล่อถอดแบบคุณพ่อมาเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lasttestnewsroom.info ขอบคุณครับ